สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระสัตดีที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสชื่นชมยกย่องทุกคนทุกฝ่ายทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติการค้นหานักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าอะคาเดมี่รวม13คนซึ่งสูญหายไปในถ้ำหลวงวัอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจนพบ โดยทุกคนปลอดภัยดีและพระราชทานพรให้ภารกิจสำเร็จรุล่วงด้วยดีพระราชกระแสที่พระราชทานความว่าข้าพเจ้ามีความปลื้มใจย,ยินดีและโล่งใจมากที่ได้ทราบว่าเมื่อวันที่2กรกฎาคม2561 เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้พบนักฟุตบอลเยาวชนและผู้ฝึกสอนทีมหมูป่าแคเดมี่รวม13คนซึ่งสูญหายไปในถ้ำหลวงวันอุทยานถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนเมื่อวันที่23มิถุนายน2561แล้วโดยทุกคนปลอดภัยดีนับเป็นข่าวดีที่เราชาวไทยตลอดจนชาวต่างประเทศที่ได้ติดตามความคืบหน้าของการค้นหามาโดยตลอดต่างมีความชื่นชมยินดีทั่วหน้า ความสําเร็จของการปฏิบัติการค้นหาในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นระบบระเบียบด้วยความรู้ความสามารถและความเสียสละอุทิศตนของทุกคนทุกฝ่ายทั้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารแพทย์พยาบาลหน่วยปฏิบัติการพิเศษผู้เชี่ยวชาญอาสาสมัครและจิตอาสาจากจังหวัดต,ต่างๆทั่วประเทศ ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากประเทศต่างๆที่มีน้ำใจเดินทางมาช่วยเหลือสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติการค้นหาครั้งนี้ตลอดจนประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ส่งกำลังใจห่วงใยให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้โดยเต็มกำลังและยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนด้วยความเต็มใจยินดีเหตุการณ์ครั้งนี้ได้แสดงให้เป็นประจักษ์ว่าความสมัครสมานสามัคคีและความรัก ความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่ว่าจะเชื้อชาติใดาศาสนาใดต่างยังมีอยู่ในหัวใจอย่างเต็มเปี่ยมข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมยกย่องต่อท่านทั้งหลายด้วยใจจริงและขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่จะปฏิบัติงานในขั้นต่อไปด้วยความมีสติมีสมาธิมีปัญญาอันกล้าแข็งและมีศรัทธาเชื่อมั่นไม่เสื่อมคลายเพื่อให้ปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดีที่สุด สมนงความหวังตั้งใจของทุกท่านทุกฝ่ายตลอดจนประชาชนทั้งหลายที่เอาใจช่วยอย่างเต็มที่เสมอมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่อพระเนตรสวนพฤกษศ,ศาสตร์เบลฟาสและพิพิธภัณฑ์อัลสเตอร์สหราชอาณาจักรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ที่3กรกฎา,า,าคมพุทธศักราช2561เวลา8นาิกา20นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหาราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย6ชั่วโมง สมเด็จพระเทพรัช,ชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทอดพระเนตรสวนพฤกษศสาสตร์เบลฟาสต์สมาคมพฤกษศสาสตร์และเพาะพันธุ์พืชแห่งเบลฟาสต์ก่อตั้งสวนพฤกษศสาสตร์แห่งนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,371เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมตัวอย่างพันธุ์ไม้โบราณพันธุ์ไม้หายากพืชพันธุ์พื้นถิ่น,นทั้งที่มีอยู่ในเบลฟาสต์และจากประเทศต่างๆทั่วโลกปลูกไว้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสวนเจริญเติบโตดี มีเรือนปลูกปา่าไม้เมืองร้อนมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติศึกษาการเจริญเติบโตของไม้เมืองร้อนไม้เลื้อยและไม้ดอกหอมมีเครื่องมือทำสวนในอดีตแสดงอยู่ <Yeah. S 1> เรือนไม้เมืองร้อนแห่งนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระราชินนาถวิกตอเรียเป็นเรือนกระจกยุคแรกเซอร์ชาร์ลส์ลนยอนเป็นผู้ออกแบบ โครงสร้างเป็นเหล็กดัดโคง้งกระจกโคง้งตามรูปหลังคาแสดงความก้าวหน้าในสมัยนั้นอาคารเรือนกระจกสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2383มีอายุมากกว่าเรือนต้นปามที่สวนพฤกษศ,ศาสตร์หลวงคิวต่อมาได้ต่อเติมหลังคาโดมและอาคารประกอบทำเป็นเรือนพืชเขตร้อนชื้นและพืชเมืองหนาว มีพันไม้นานาชนิดสลับกันออกดอกตลอดทั้งปีเช่นโจรเนียมฟูเชียหรือโคมญี่ปุ่นและบีโกเนียในปีพุทธศักราช2438สวนพฤกษศาสตร์เบลฟาสต์เปิดเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมและพักผ่อนหย่อนใจ ปัจจุบันสภาเมืองเบลฟาสต์บริหารงานจัดการและดูแลสวนให้สวยงามอนุรักษ์ต้นไม้เดิมอายุมากกว่า120ปีมีสวนกุหลาบเพื่อการศึกษาและอนุรักษ์สายพันธุ์ดั้งเดิมไม่ให้สูญหายที่เรือนไม้เขตร้อนใช้งบประมาณปรับปรุงโครงสร้างและระบบต่างๆมากกว่า150ล้านบาท อนุรักษ์รูปแบบและตกแต่งให้เหมือนสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิตอตรียติดตั้งหน้าต่างกระจก3ชั้นช่วยประหยัดพลังงานและรักษาอุณหภูมิให้เหมาะแก่พืชมืองร้อนชั้นบนมีทางเดินได้รอบมีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆกระตุ้นให้ผู้ชมอยากเรียนรู้ ภายในสวนพฤกษศาสตร์เบลฟาสเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เอลสเตอร์สมาคมประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติแห่งเบลฟาสสร้างพิพิธภัณฑ์นี้เมื่อปีพุทธศัการาช2472ปรับปรุงอาคารและต่อเติมเรื่อยมาปัจจุบันมีพื้นที่แสดงนิทรรศาการมากกว่า8,000ตารางเมตรอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบบูทอลิซึมรูปทรงเรียบง่ายใช้ปูนเปลือยจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของไอร์แลนด์เหนือ อาคารมี6ชั้นแบ่งหัวข้อแสดงนิทรรศการได้3หัวข้อคือศิลปะ ธรรมชาติและประวัติศาสตร์สแสดงเรื่องราวต่างๆของไอแลนด์นิทรรศาการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทอดพระเนตรเช่นส่วนที่เป็นศรริลปะมีเรื่องศรริลปะหัตถกรรมเช่นเซรามิกแสดงประวัติการทำเซรามิกไอริสและเซรามิกจากที่ต่างๆเซรามิกร่วมสมัยนิทรรศาการภาพวาดสีน้ำมันของจิงตรกรชื่อดังและภาพการ์ตูนล,ล้อเลียนพรมแถบปักมือยาว80เมตรเรื่องเกมออฟทรอนส์ที่ใช้ไอแลนด์เหนือ เป็นสถานที่ถ่ายทำส่วนธรรมชาติวิทยาสแสดงวิวัฒนาการของโลกและรัฐาต่างๆธรณีวิทยาของไอแลนด์เหนือห้องประวัติศาสตร์ตามยุคสมัยเช่นนิทศกาลอียิปต์แสดงมัมมี่ทาคาบุติเป็นมัมมี่ที่มีอายุมากกว่า2,500ปีประวัติศาสตร์ไอแลนด์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ห้องแสดงทำทางเดินเชื่อมต่อการเดินจากชั้นบนสุดไล่ระดับลงไปบริเวณที่มีบันไดจะมีลิฟต์ให้ผู้ใช้รถเข็นข้อมูลต่างๆที่นำเสนอในแต่ละห้องแต่ละหัวข้อทำได้ละเอียดแสดงให้เห็นวิวัฒนาการในด้านต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชาวเบลฟาสภาคภูมิใจในความเป็นชาติรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสําคัญเรื่องศิลปะธรรมชาติและการก,ารกําเนิดชาติใช้งบประมาณเพื่อการอนุรักษ์และรักษาสิ่งที่มีอยู่ไม่ให้สูญหายจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนมีความรู้เกิดสํานึกรักชาติไม่ว่ายุคไหนสมัยใดไม่ทําลายสมบัติชาติจึงมีอยู่ให้ได้เรียนรู้ เวลา14นาฬิกายีสนาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปท่ากัสยานจอร์จเบสเบลฟาซิตี้ประทับเครื่องบินของสายการบินบริติสต์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ b บ1417๔เสด็จพระราชดำเนินไปยังกรุงลอนดอนใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมง20นาทีถึงท่ากัสยานนานานชาติฮิทโตรกรุงลอนดอนเพื่อมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จแล้วประทับรถย พระที่นัง่งเสด็จพระราชดำเนินไปบ้านเลขที่12วิกตอเรียกรฟที่ประทับแรมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงลอนดอนสหาราชอาณาจากักรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าทรมสวรีพระวราราชาีินัดดามาศรงร่วมบันทึกวิดิทัศน์อาศิรพาสถวายพระพรชัยมงคลสมเร็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบร,รมราชนินีนาถในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสบัญเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561วันนี้เวลา15นาฬิกา45นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาที่นัดดามาตศเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกเหตุพญาไทกรุงเทพมหานครมีพลโทกิติเชษฐ์ศรดิษฐันธ์กรรมการผู้ในการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับสเสด็จ ในการนี้ทรงบันทึกวิดิทัศน์อาศิรภาพถวาวารพรชัยมงคลสำเร็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสบรรเลิมพระชนมพรรษา,า12สิงหาคม2561ร่วมกับคณะสมาคมแม่บ้าน6สมาคมได้แก่สมาคมภริยาข้าราชการสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยสมาคมแม่บ้านทหารบกสมาคมภริยาทหารเรือสมาคมแม่บ้านทหารอากาศและสมาคมแม่บ้านตำรวจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อให้ประสบการณิกรมีความอยู่ดีกินดีสร้างความมั่นคงทางอาชีพสร,ไรไสร้างรายได้อย่างยั่งยืนสำหรับการบันทึกวิดิทัศน์ดังกล่าวจะออกอากาศในวันอาทิตย์ที่12สงิงหาคม2561หลังข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโท,ทรทัศน์กองทัพบ,บก องค์กรมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ําของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมาจังหวัดลําปางวันนี้ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมาอําเภอเมืองลาปางจังหวัดลําปาง นายพลกรสวนรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมาซึ่งเป็นการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำวงังเพื่อการกเกษตรและบรรเทาอุทกภัยสอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิงหยมและน่านซึ่งจะเกิดประโยชน์กับลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่อยู่ตอนล่าง จังหวัดลำปางมีพื้นที่ทั้งสิ้น12,534ตารางกิโลเมตรซึ่งมีแม่น้ำวังเป็นลำน้ำสาขาที่สำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านโดยลุ่มน้ำวังมีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่16จากจำนวน25ลุ่มน้ำในประเทศไทยทั้งนี้ในปี2508รกรมชลประทานได้ศึกษาการพัฒนาลุ่มน้ำวังโดยสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำปิดกั้นแม่น้ำวังรวมสองแห่งคือเขื่อนกิ่วข้อมาในพื้นที่อำเภอแจ้หม่มและเขื่อนกิ่วลมในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง เพื่อเก็บน้ําในช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้ํามากเกินความต้องการมาเท่าอุทกกระยและเก็บกักน้ําไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งตลอดจนเพื่อเป็นแหล่งน้ําต้นทุนในการอุปโภคบริโภคและอุตสหาหกรรมของจังหวัดลําปางต่อมาในปี2511ได้ดําเนินการก่อสร้างเขื่อนกิ่วลมแล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ําได้ใช้ในปี2515และดาเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ําแล้วเสร็จในปี2524 สำหรับเขื่อนกิ่วลมมีข้อจำกัดในการบริหารจัดการน้ำทางกรมชลประทานจึงได้วางแผนพัฒนาโดยจัดทำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมาขึ้นในลักษณะเขื่อนขนาดใหญ่ทำหน้าที่ในการเก็บกักน้ำมีระบบส่งน้ำด้วยตัวเองจำนวน2อเขื่อนอยู่ในลำน้ำเดียวกันด้วยเขื่อนกิ่วคอมาตั้งอยู่เหนือเขื่อนกิ่วลมขึ้นไป55กิโลเมตร ทำหน้าที่ส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่อำเภอแจ้หม่มและเสริมปริมาณน,น้ำให้เขื่อนกิ่วลมเพื่อขยายพื้นที่ส่งน้ำของระบบส่งน้ำกิ่วลมเดิมในพื้นที่อำเภอห้างฉัดอำเภอเกะาะคาจึงทำให้การบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อรวมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบแล้วทำให้สามารถส่งน้ำเพื่อการเพาะป,ปลูกในช่วงฤด,ดูฝนได้ประมาณ1 2 0 0 0 0ไร่และช่วงหน้าแล้งได้ประมาณ72,000ไร่ นอกจากนี้ช่วยบรรเทาอุทกภัยเพื่อการอุตสาหกรรมผลิตกระแสไฟฟ้าน้ำประปารวมทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจองค์กมนตรีติดตามการดำเนินง,งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธ,ธานีในการน้อมนำพระราชโบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษาไปพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในส่วนภูมิภาค วันนี้ช่วงเช้าพลเอกดาภพง์รัตนสุวรรณองค,คมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาให้การต้อนรับ ทั้งนี้มหาวิทยาลาัยรชัชภัฏสุราษฎร์ธานีได้น้อมนําพระราชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากำหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลายัยมุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มีส่วนช่วยในการใช้องความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยจัดก,กระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นในทุกมิติและมีทักษะในการประยุกต์ใช้าศาสตร์แขนงต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน โอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อพระราชบายและพระราชะกรณียกิจด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการน้อมนำพระราชวาดสู่การสร้างแรงบันดาลใจ ในช่วงบ่ายองคม,มนตรีได้เดินทางไปยังบ้านใหม่นิคมตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ได้นำองค์ความรู้เทคโนโลยีและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขาช่วยส่งเสริมอาชีพของชุมชนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เพื่อสร้างเศรษฐกิจครัวเรือนให้เข้มแข็งอันเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องพระราชประสงค์ให้มหาวิทยาลัยราชาพัฒทั้ง38แห่งทั่วประเทศสารพลังและศักยภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและยั่งยืน องคมนตรีเป็นประธานการประชุมโครงการหลวงเพื่อติดตามการดำเนินง,งานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง39แหง่งวันนี้ที่อาคารฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องค,คมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารบรูร,บรณิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมโครงการหลวงเพื่อติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง39แห่งตั้งอยู่ในพื้นที่6จังหวัดภาคเหนือตอนบนประกอบด้วยเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำพูนพะเยาและตากเพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ที่ผ่านมามีการดําเนินงานแบบบูรณาการร่วมกับส่วนราชการภาคเอกชนและเกษตรกรเป้าหมายเด้งการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความสมดุลในระยะยาวเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอาทิการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพบนฐานความรู้จากผลงานวิจัยต่างๆซึ่งมีชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ให้เกษตรกรเลือกประกอบอาชีพตามความเหมาะสมแายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยระบบการผลิตและการตลาดที่ดี ซึ่งเกษตรกรได้เพาะปลูกสิ่งที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ส่งเสริมกว่า3 0,000ไร่มีเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมรวม12,678คนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกรและชุมชนทําให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ได้พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการขยายผลไปสู่ชุมชนบนพื้นที่สูงอื่นๆ เดมีเกษตรกรนักศึกษานักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศผู้เข้าไปศึกษาเรียนรู้แล้วกว่า8 0 0 0 0 0คนประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชบายสัิสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวม วันนี้ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬนายพิสุทธิ์บุษรยพันธ์พงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬน้ัวน่าศูนย์นาราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานและประชาชนจิตอาสากระทำความนี้ด้วยหัวใจร่วมกันตัดหญ้าทำความสะอาดถนนขุดดินออกจากช่องระบายน้ำเพื่อให้น้ำระบายได้สะดวกในช่วงฤดูฝน ทั้งนี้เพื่อให้สถานที่ราชการสะอาดน่าทำงานและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในการทำความดีเพื่อส่วนรวมทั้งยังได้ร่วมกันจัดทำซุ้มลงนามถวายพระพรณนะบริเวณห้องโถงสะลรกกลางจังหวัดบึงการชั้นหนึ่งไว้สำหรับให้ประชาชนได้ลงนามถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2561 วันนี้นายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำข้าราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐะเอกชนรวมทั้งประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันทำความสะอาดาศาสนสถานวัดหนองเสม็ดต,ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองตราด ในการสนองพระราชาวายสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมด้วยการมีส่วนปกป้องดูแลและบำรุงรักษา,าศาสนสถาน,ถานอีกทั้งเป็นการดำเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2,559-2,564ที่เน้นคุณธรรม4ประการคือพอเพียงวินยัยสุจริตและจิตอาสาในการขับเคลื่อนให้สังคมไทยสู่คุณธรรมโดยกิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถานนั้นทำทุกวันพุธแรกของเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2 1561สักครั้งต่อไปนั้นจะจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธาร,รณประโยชน์ที่วัดโยธานิมิตตำบนบ,นบางพระอำเภอเมืองตราดวันนี้ที่โรงเรียนราชสินิตสุวรรณภูมิตำบลหนองเปลืออบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายธวัชชัยนามสมุทรนายอบางพลีเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจะแนะนำนักเรียนและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณสองฝั่งถนนตั้งแต่โรงเรยียนราชสินิตสุวรรณภูมิถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือระยะทาง1กิโลเมตร เป็นการปลุกฝังประชาชนดินทุกภาคส่วนในสังคมให้ทำความดีด้วยจิตอาสาหรือว่าจิตสาธารณะโดยไม่ได้หวังผลสิ่งตอบแทนใดๆในการกระทำอันเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อส่วนรวมช่วยเกื้อกูลซึ่งกันและกันรวมทั้งเป็นการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในหมู่คณะให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้ที่โรงเรียนอุทัยวิทยาคมจังหวัดอุทัยธา,านีนายแมนรัรตนสุขณผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธา,านีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจโดยจังหวัดอุทัยธา,านีร่วมกับคณะวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรประจำรุ่นที่1ประจำปี2561รุ่นเป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์มีการถ่ายทอดความรู้และบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ทางนี้เพื่อให้ข้าราชการและทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จงังหวัดอุทัยธานีเกิดสำนึกที่ดีและร่วมสารต่อโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสําคัญจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้จะตั้งโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจขึ้นเพื่อรวมพลังประชาชนสร้างความรักความสามคัคคีพร้อมทั้งทากิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สำหรับการอบรมครั้งนี้ข้าราชการและประชาชนจิตอาสาที่เขาอบรมกว่า500คนได้เข้าใจถึงความสำคัญของการเป็นประชาชนจิตอาสาทั้งการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมเมื่ออยู่ในชุดเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทานภารกิจหน้าที่และเป็นต้นแบบทำความดีให้แก่คนในชาติต่อไป มูลนิธิวิจ,จัยจุลาภรณ์จัดพิธีถวายพระพสรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวล,ลัยลักษณ์อัครราชกุมารียื่ในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร วันนี้ณนศะูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครดรถากูลพาณิชย์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุม,มารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตร 4, ริ4กรกฎาคม2561ได้มีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เพื่อแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องอาทิทรงงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณาสุขเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพอนามัยที่ดีเป็นทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไปในงานมีการจัดนิทรรศการตามรอยเบื้องพยุคลบาทและนิทรรศการก้าวล้ำนวัตกรรมยาประเทศไทยก้าวหน้าด้วยพระบรารมีเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ไทย นอกจากนี้มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการในพระดาริอาทิสร้อยฝีพระหัตโครงการถามร้อยสร้อยรักเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้ผลิตภัณฑ์จากโครงการเซรามิกสถาบันวิจัยจุฬาภร์และผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์น้ำจิตเพื่อหาไรายได้สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภร์ และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรัศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับเดี๋ยวช่วงนี้